เดี๋ยววันนี้จะพาไปกินปิ้งย่างเกาหลีที่อร่อยจัดเต็มมากๆย่านรังสิตแถมคุ้มมาก379รวมทุกอย่างไม่จำกัดเวลาร้านนี้ชื่อกังนัม BBQ ของ5ธัญบุรีในตลาดพาเจริญบรรยากาศในร้านก็กว้างขวางสะอาดตาไม่อึดอัดรายอาหารของเขาก็ตักเหมือนบุฟเฟ่โรงแรมเลยค่ะในส่วนของของทอดแล้วก็ของทานเล่นเนี่ยมีให้เลือกประมาณ10กว่าอย่างเลยของเขาก็คือเติมร้อนๆตลอดเพราะว่าหมดไวมากตัวเอกของของทานเล่นต้องยกให้อันนี้เลยนะคะพิซซ่าชีสเกาหลีพวกไก่ทอดเกาหลีคิมบับหรือว่าซุปต่างๆเนี่ยก็สามารถตักได้เองเลยเข้าใจแล้วว่าทำไมร้านนี้เขาไม่จำกัดเวลาเพราะแค่เลือกของที่จะกินเนี่ยก็ปาไป20นาทีแล้วค่ะที่เราชอบอีกอย่างนึงของร้านนี้หมูเขาจะหมักเป็นแบบ dry aged นะคะหรือใครที่ชอบกินเป็นแบบหมักซอสเนี่ยเขาก็มีแบบหมักโคชูจังหมักเต้าเจี้ยวแล้วก็หมักซีอิ๊วแล้วเขาก็ยังมีหนังหมูกับเนื้อไก่ด้วยนะเอาเป็นว่ามีของให้เลือกกินเยอะมากๆจริงๆค่ะต้องกดเซฟแล้วตามไปดูเองนะคะหลังจากที่แยกย้ายไปตามหาวัตถุดิบกันมาเราก็มาเริ่มกินกันได้เลยพิซซ่าอันนี้คือ number 1มากยืดสุดทำมาร้อนๆทุกถาดค่ะในส่วนของของทานเล่นเราก็กินกรุบกริบกรุบกริบพอเดี๋ยวกินปิ้งย่างต่อไม่ไหวแต่ดูเหมือนไม่มีใครอ่านไลน์กลุ่มเลยค่ะกินจริงจังเวอร์ในส่วนของปิ้งย่างเขาก็มีที่ดูดฟันมาให้ทุกโต๊ะเลยค่ะไม่ต้องกลัวหัวเหม็นที่ชอบอีกอย่างนึงคือกรรไกรเขาคมมากเลยค่ะแต่ก็คมไม่พอที่จะตัดใจจากเธอได้เลยน้ำจิ้มนะคะเขาก็มีทั้งซัมจังโคชูจังน้ำมันงาแล้วก็มีมาโยด้วยกินกับ3ชั้นกรอบๆนี่ก็คือฟินสุดไม่ต้องกลัวนะคะว่าเต่าจะไหม้เพราะว่าที่ร้านเขามีเตามาคอยเปลี่ยนพนักงานให้ตลอดเลยแล้วถ้ากินปิ้งย่างเกาหลีให้อร่อยนะคะต้องย่างหมูให้แห้งๆกรอบๆแล้วยิ่งมีผักให้เลือกกินเยอะแบบนี้นะคะกินได้ไม่หยุดเลยและกินหมูคู่กับผักกับเครื่องเคียงนะไม่เลี่ยนเลยกินได้เรื่อยๆพี่แบงค์มีความฝันว่าอยากเป็นพระอภัยมณีก็เลยทำปีของตัวเองซะหน่อยปีเกาหลีเสียงดีสุดๆใครที่อยากตามไปก็หยิบกุญแจให้ไวและรีบสตาร์ทรถตามไปได้เลยอ๋อลืมบอกไว้นะคะถ้าเช็คอินที่ร้านก็จะได้รับไอติมเกาหลีฟรีๆแบบนี้ด้วยฝากกดไลค์กดเซฟกดแชร์แท็กเพื่อนและตามไปกินกันได้เลยค่ะ